เปิดภาพห้องน้ำบนดอยอนันต์ไมทองคำไม่จำเป็นต้องมีอ่างอาบน้ำหรูๆเปิดภาพห้องน้ำบนดอยอนันต์ไมทองคำสร้างโดยสองมือเป็นคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่ามีทั้งความสามารถและความคิดที่เป็นผู้ใหญ่เลยทีเดียวสำหรับนันอนันต์หรือที่รู้จักกันในชื่อว่านันไมทองคำนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าหนุ่มหล่อคนนี้นอกจากจะมีเสียงที่ไพเราะแล้วเขายังมีความคิดที่เรียกว่าน่าสนใจมากๆนักร้องลูกทุ่งหนุ่มดอยมากความสามารถอนันต์ไมทองคำนักร้องขวัญใจคนค้อนประเทศที่ล่าสุดเจ้าตัวได้เดินทางมาตามหาฝันจนสำเร็จและยังได้สร้างบ้านใหม่ให้กับครอบครัวอีกด้วยบอกเลยว่าบ้านหลังนี้สร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเจ้าตัวจริงๆและแถมออกแบบได้น่าอยู่มากทีเดียวบ้านหลังนี้ช่างอบอุ่นจริงๆนันเป็นน้องคนสุดท้ายของบ้านเขามีพี่ๆ5คนพี่สาว3คนพี่ชาย2คนพี่ๆของเขาไม่ได้เรียนหนังสือเขาคนเดียวที่ได้รับโอกาสเนื่องจากทางบ้านของเขามีฐานะค่อนข้างยากจนจนทำให้พี่ๆและพ่อแม่ต้องช่วยทำนาทำไร่ปลูกข้าวกินเป็นอาชีพหลักซึ่งสมัยเป็นนักเรียนบ้านและโรงเรียนอยู่ห่างกันกว่า10กิโลเมตรโดยเขาจะไปพักอยู่ในโรงเรียนพักนอนคล้ายกับโรงเรียนประจำโดยโรงเรียนจะมีทุนให้โดยเขาจะกลับบ้านช่วงเสาร์อาทิตย์หรือไม่ก็จะกลับบ้านในช่วงปิดเทอมโดยในตอนนี้เขาได้โรงเรียนที่คณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นจังหวัดตากเพราะเขาอยากเรียนด้านการบริหารอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองและไม่อยากจะเป็นลูกจ้างของใครซึ่งเขาเคยเผยว่าผมขอเป็นแค่มีสิ่งที่ผมสามารถทำได้ดีก็พอไม่จำเป็นจะต้องมีหน้าที่การงานที่ใหญ่โตขอแค่เลี้ยงชีพตัวเองได้เท่านั้นผมก็มีความสุขแล้วล่าสุดเขาได้ลงทุนสร้างห้องน้ำบนดอยของเขาเองด้วยสองมือโดยแม้เขาจะมีชื่อเสียงแล้วแต่ก็ยังไม่ทิ้งความเป็นตัวเองและถิ่นกำเนิดไม่เคยหลงในชื่อเสียงหรือติดแสงสีเมืองกรุงยังคงสร้างห้องน้ำแบบที่เขาคุ้นเคยให้ตัวเองและครอบครัวทำให้มีแม่ยกจำนวนมากคอยให้กำลังใจเขามาตลอดบรรยากาศห้องน้ำเป็นแบบเปิดให้ลมพัดผ่านมีตุ่มน้ำขนาดใหญ่รายล้อมไปด้วยต้นไม้และวิวภูเขาเรียกได้ว่าหาวิวสวยขนาดนี้ไม่ได้อีกแล้วและเขายังภูมิใจไม่อายในความเป็นชนเผ่าของเขา